สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางสปป.ลาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่11เดือนมกราคม2566นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็สำหรับในงวดที่แล้วของเรามาเข้าแค่ในตัวลูดนะครับในเล็กล่างชุด6ตัวเนาะนะครับน่าเสียดาย1ไปอยู่ข้างหน้านะครับในงวดที่แล้วก็นี่เลยนะครับของเราลูดที่1นะครับเข้าไปที่เล็กล่างชุด6ตัวนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในงวดที่แล้วในตัววิ่งและหลุดนะครับ5ไม่มาในงวดที่แล้วนะครับ1มาแต่ว่า1ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสายลูดทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวนะครับส่วนแนวทางชุด4ตัวต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับสำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับก็ขอแจ้งพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมเนาะก็แนวทางหวยลาวพัฒนาเท่าที่ผมดูในวันก่อนนะครับพี่ไอทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวเนาะนะครับใครรู้ข้อมูลเนาะก็คือว่าตอนประกาศผลรางวัลเนาะการออกผลรางวัลก็คือรู้สึกว่าจะไม่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็พี่ๆหลายท่านก็น่าจะได้รับชมกันนะครับตอนออกผลเนาะผลไอแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางวันนี้นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพี่ๆเนาะถ้าชื่นชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับพี่ๆแนวทางมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมวันนี้ในตัววิ่งที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่9นะครับผมส่วนสายลูดผมฟันไปที่เลข2นะครับวิ่ง9ลูด2นะครับก็จะมี2021 22 23 24 25 26 27 28 แล้วก็29นะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ๆสูตรนี้ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่20นะครับผม24 25 29นะครับผมแล้วก็23นะครับ20 23 24 25 29นะครับสลับสายเจาะนะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบไปตามนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับผมก็จะเป็น9 20 20นะครับแล้วก็นะครับพี่ๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ3ตัวเนาะ920กับ924นะครับพี่ๆเดี๋ยวนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆชื่นชอบก็ตามได้นะครับเนาะสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับหรือว่าใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามในโค้งสุดท้ายได้นะครับส่วนแนวทางเล็กทูบนะครับผมลงให้พี่ๆ FC แล้วนะครับผมเนาะถ้าใครชื่นชอบแนวทางเล็กทูบก็รับชมได้นะครับในงวดที่แล้วปู่ศรีสุโธก็ให้มา74ตรงๆนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับใครได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปแล้วนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ลองเข้าไปในใต้คอมเมนต์นะครับสอบถามดูได้นะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่ก็ลองเข้าไปสอบถามดูก่อนนะครับชอบไม่ชอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ๆ FC นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับ
ใครที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ